อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้ป้าบัวผัดไข่ผัดข้าวใส่ไข่ค่ะเมนูง่ายๆอีกแล้วเล่นด้วยกันนะคะลูกแบ่งกันนะคะเล่นด้วยกันนะคะเล่นด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันค่ะข้าวผัดไข่ไข่3ฟองค่ะไข่3ฟองหอมใหญ่กับมะเขือเทศผัดให้สุกก่อนค่ะผงปรุงรสน้ำตาลทรายแดง2ช้อนก็พอค่ะ2ช้อนชาฉันมันหอยเล็กเลยค่ะสวยค่ะเป็นข้าวเย็นค่ะที่กระบัวบี้ข้าวเย็นแต่เมื่อวานแล้วก็ข้าวหุงใหม่ๆเนาะมันก็เลยไม่แตกป้าไม่ได้บี้ก่อนผัดแห้งๆเลยค่ะผัดแห้งThank you.
ไข่3ลูกเยอะมากเลยรสชาตินี่ก็ไม่ต้องชิมแล้วค่ะแค่ไหนก็แค่นั้นอร่อยหรือไม่อร่อยก็แค่นี้ค่ะปรุงไปแค่นี้ค่ะนี่มะเขือเทศละลายแล้วเห็นไหมคะหอมก็สุกค่ะถ้ามะเขือเทศไม่ละลายนี่ก็ไม่กินค่ะเคี่ยวออกออกนอกหม้อเลยน้ำมันแห้งแล้วนี่นี่ข้าวเป็นตัวค่ะเรียงสวยค่ะนี่ค่ะผัดเด็ดแห้งๆพอแล้วค่ะปิดเกสค่ะมาป้าจะเอาให้ดูด้านนี้ค่ะชิมก่อนนะรสชาติจะเป็นยังไงข้าวผัดไข่ค่ะใส่หมูบดนิดนึงค่ะอร่อยค่ะนี่เป็นอาหารเช้าเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะเช้านี้ป้าบัวก็ข้าวผัดไข่ค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากๆค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ